เมนูเด็ดครับวันนี้วัตถุดิบของเราคือกุ้งครับผมอันนี้คือผักครับที่เตรียมไว้มีขกด้วยครับผมตอนนี้ผมเอากุ้งใส่ในขกแล้วก็สิโรยผักลงไปก่อนนะครับบ่ทันได้หยังเอาผักลงไปโปหน้าก่อนครับจากนั้นก็สิใส่เครื่องปรุงครับโดยใส่ผงนัวก่อนครับผมใส่หลายแซ่บหลายครับผงนัวครับต่อได้ครัวครับผมข้าวหอมหอมนะครับขาดบ่ได้เติมโดยรสชาติคือพริกครับใส่มะเขือก็ใส่หลายๆเด้อจัดจานรสจัดจานครับเกลือนิดหน่อยครับเกลือนิดหน่อยอย่าใส่หลายมันสิเข้มเด้อพี่น้องอ้าวแล้วก็สิโยกซั่วๆๆตําซั่วๆๆจักหน่อยอย่าตําแห้งนะครับเด้อตําเพราะมันเข้าเครื่องกันบ่ซั่นกุ้งมันสิเละนะครับตําเพราะซั่วงั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 วไปจักหน่อยนะครับปกติจังซี่บางคนเขาก็บ่ตําหรอกครับบางคนเขาคนใส่ซ้ําเลยครับผมตําเนาะอ่ะสิเติมเกลือเติมน้ําปลาหน่อยนึงครับจากนั้นก็นี่เติมความเปรี้ยวลงไปครับความเปรี้ยวเลยมันต้องมีรสจัดจ้านจักหน่อยครับก้อยกุ้งมันต้องเปรี้ยวออกเปรี้ยวครับรสชาติเปรี้ยวเผ็ดนี่เปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดครับรสชาติกลมกล่อมโรยตามผักหน่อยนึงครับจากนั้นผมสิบ่ตามมาเด้อผมคนเอาวันค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 นนี่น่าจะคนมันเข้ากันได้ทีเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือเมนูเด็ดครับผมเมนูก้อยกุ้งเลยครับเด้อก้อยกุ้งตำกุ้งก้อยกุ้งครับแซ่บๆเสร็จแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานครับเมนูเด็ดนะครับสวัสดีครับผม